ครับสำหรับ EP นี้ครับครูฮิวโก้จะแนะนำถ่ายทอดเทคนิคการตรวจคำตอบสมการว่าคำตอบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับให้น้องๆได้ดูกันนะครับสมการเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจคำตอบได้นะครับว่าสมการนี้คำตอบที่เราคิดออกมามันถูกหรือไม่ถูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสามารถจะใช้เทคนิคอะไรกันบ้างนะครับอย่างข้อนี้ครับเขาบอกว่า9บวก a เท่ากับ15นะครับในวงเล็บ6นี่คือเราคิดออกมาว่าเอ้ย6มันใช่คำตอบหรือเปล่าเรากำลังสงสัยอยู่ว่า6เนี่ยเป็นคำตอบหรือเปล่ามีเทคนิคการทำยังไงนะครับเทคนิคแรกครับเอาคำตอบครับไปแทนค่าครับเอาคำตอบไปแทนค่าในตัวแปรตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่านะครับเสร็จแล้วสเต็ปที่2ครับดูผลลัพธ์ซ้ายเท่ากับขวาหรือเปล่าถ้าซ้ายเท่ากับขวาถือว่าถูกนะครับเดี๋ยวจะทำการสาธิตให้ดูข้อนี้9บวก a เท่ากับ15ครูเอา6ที่ครูคิดว่าเป็นคำตอบไปแทนค่าใน a กลายเป็นหน้าตาใหม่เป็น9บวก6นะครับเท่ากับ15แต่ก่อนอื่นเราจะยังไม่เขียน15ยังไม่เขียนเท่ากับเว้นไว้ก่อนทำการหาคำตอบฝั่งซ้ายก่อน9บวก6ได้15ฝั่งขวาเป็น15โอเคเลยค่อยใส่เครื่องหมายเท่ากับอย่างนี้คือเท่ากันแล้วคอนเฟิร์มถูกต้องนะครับข้อที่2นะครับเอา15บวก a เท่ากับ35คำตอบที่เราสงสัย a ใช่5หรือเปล่าไปแทนค่าได้หน้าตาใหม่เป็น15บวกกับ5นะครับฝั่งขวาเป็น35เขียนรอไว้นะครับ15บวก5ได้ฝั่งซ้ายเป็น20ฝั่งขวาเป็น35โอ้แม่เจ้า20กับ35ไม่เท่ากันกาเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับข้อนี้ไม่ถูกจ้านะครับข้อ3 k ลบ16เท่ากับ6คำตอบที่คิดไว้คือ10 10ใช่หรือเปล่านะแทนค่าเหมือนเดิมกลายเป็น10ลบ16ฝั่งขวาเขียนลอกไว้เป็น6นะครับ10ลบ16อันนี้ต้องแนะนำน้องนิดนึงว่าเป็นการลบที่ตัวตั้งคือ10มันน้อยกว่าตัวลบคือ16เวลาตอบเนี่ยต้องตอบติดลบนะครับก็เหมือนก็เอามาทำคำนวณแบบปกติแหละแต่ต้องใส่ติดลบเอา16มาลบ10ได้6แต่เวลาตอบต้องใส่ติดลบตรึงเข้าไปอย่างนี้และก็มาเทียบกับฝั่งขวาลบ6กับ6มันไม่เท่ากันจ้าข้อนี้จึงผิดจ้าไม่ใช่คำตอบนะครับข้อ4ครับ18ลบ e เท่ากับ9เรากำลังคิดว่า10ใช่คำตอบหรือเปล่าเราก็ไปแทนค่าได้หน้าตาใหม่เป็น18ลบ10นะครับฝั่งขวาเขียนรอไว้เป็น9ยังไม่ตัดสินใจว่าจะใส่เครื่องหมายอะไรลองลบกันดูครับ18ลบกับ10ได้8นะครับ8ไม่เท่ากับ9ครับข้อนี้จึงไม่ใช่ครับข้อที่5ครับ8คูณ a เท่ากับ64สงสัยมากเลยครับว่า8ใช่คำตอบหรือเปล่าลองเอา8ไปแทนค่ากลายเป็น8คูณ8นะครับฝั่งขวาเขียนรอไว้เป็น64ฝั่งซ้าย8คูณ8ลองคูณกันดูได้64ครับโอเคเลยถ้ามาเทียบกับฝั่งขวาแล้วมันเท่ากัน64เท่ากับ64แสดงว่าข้อ8คำตอบของตัวนี้ครับ8เป็นคำตอบของข้อนี้ครับข้อที่6 e คูณ4เท่ากับ28นะครับเราก็ลองดูครับว่า5มันเป็นคำตอบหรือเปล่าโดยการเอาไปแทนค่ากลายเป็น5คูณ4นะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็น285คูณ4ได้20ครับฝั่งซ้ายเป็น28เท่ากันไหมครับน้อง20กับ28ไอ้อย่างนี้ไม่เท่ากันอย่างนี้5ไม่ใช่คำตอบครับข้อ7นะครับ10เป็นคำตอบหรือไม่ทำเหมือนเดิมครับไปแทนค่าครับกลายเป็น10บวก10หาร2นะครับตัวที่อยู่ฝั่งขวาเราใส่เครื่องหมายรอไว้ก่อนคือ10นะครับ10บวก10ได้20 20หาร2ได้10นะครับเมื่อไปเทียบกับฝั่งขวาซ้ายเท่ากับขวาแสดงว่า10เป็นคำตอบครับ
ข้อที่8ครับสงสัยว่า3จะเป็นคำตอบหรือเปล่าเอา3ไปแทนค่าเลยได้เป็น3คูณ20นะครับหารด้วย4ฝั่งขวาใส่15รอไว้เพื่อเทียบกันนะครับ4กับ20หารกันได้ครับ414 45 20ครับ5คูณ3ได้15ฝั่งซ้ายเป็น15ฝั่งขวาก็เป็น15นะครับจึงได้เท่ากันดังนั้น3จึงเป็นคำตอบของข้อนี้ครับข้อ9นะครับ a บวก65เท่ากับ240ครับคำตอบที่เราสงสัยคือ105จึ๊บใช่หรือเปล่าไปแทนค่าครับ105บวกซะกับ65เท่ากับ240หรือไม่ยังไม่รู้เราใส่240รอไว้ก่อนนะครับเอา105กับ65บวกกันก่อนได้170แล้วค่อยมาเทียบกับ240นะครับเทียบกันแล้วทำไมครับน้องเป็นไงไม่เท่ากันครับดังนั้น105จึงไม่ใช่คำตอบครับข้อที่10r บวก24เท่ากับ42นะครับ66เป็นคำตอบหรือไม่ครับเอา66ไปแทนจึ๊บได้หน้าตาใหม่เป็น66บวก24ฝั่งขวาเขียนรอไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับเอา66กับ24บวกกันได้90นะครับเทียบกับฝั่งขวาดูซิโอ้โหไม่เท่ากันเลยห่างไกลกันมากดังนั้น66จึงไม่ใช่คำตอบครับข้อต่อไปข้อ11นะครับ24หาร e เท่ากับ48หาร8นะครับ4เป็นคำตอบหรือไม่ไปแทนค่าเลยเป็น24หาร4เรายังไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับเนาะก็ได้ฝั่งซ้ายเป็น48หาร8นะครับเอามาหารกันเลยครับ4หาร24ได้6 48หาร8ก็ได้6เช่นกันนะครับซ้ายเท่ากับขวาแล้วจ้าข้อนี้4เป็นคำตอบนะครับข้อ12ครับ k คูณ14เท่ากับ90บวก8นะ7เป็นคำตอบหรือไม่ไปแทนค่าทันทีกลายเป็น7คูณ14แล้วฝั่งขวาเป็น90บวก8นะครับ7คูณ14ได้ฝั่งซ้ายเป็น98นะครับฝั่งขวาไอ้90บวก8ก็ได้เป็น98ซ้ายเท่ากับขวานะครับคำตอบของข้อนี้จึงเป็น7อย่างถูกต้องนะครับข้อ13 w ครับคูณ3ส่วน4เท่ากับ1ส่วน2นะครับและคำตอบที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นคำตอบหรือเปล่าเราอยากจะเช็คก็คือ2ส่วน3แล้วก็ไปแทนค่าใน w กลายเป็น2ส่วน3คูณ3ส่วน4นะครับแล้วฝั่งขวาเราเขียนรอไว้ก่อนเลยคือ12นะครับเสร็จแล้วครับเราก็ใช้หลักการคูณเศษส่วนนะครับตัดบนตัดล่างก่อนนะครับตัวที่เหมือนกันตัดกัน3ตัด3ได้1 3ตัด3ได้1นะครับยังมีตัวตัดบนตัดล่างได้อีกไหมครับมีครับมี2 1 2แล้วก็2 2 4นะครับตัดบนตัดล่างพอตัดหมดแล้วให้เอาบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับชุดแรกคือ1คูณ1ตัวบนตัวนี้ครับน้องก็คือตรงนี้ครับ1กับ1ใช่ไหมครับ1คูณ1ได้1ชุดล่างก็คือ1คูณ2ก็ได้2นะครับและฝั่งขวามันก็เป็นเลขเดียวกันนะครับ1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2นะครับก็เลยสรุปได้ว่าเศษ2ส่วน3เป็นคำตอบของข้อนี้ครับข้อ14ครับวงเล็บเปิด a คูณ4วงเล็บปิดบวก11เท่ากับ55ครับสงสัยกันมากว่า1เป็นคำตอบหรือเปล่าเอา1ไปแทนค่าเลยแล้วกันไม่ต้องให้เสียเวลาปึ๊บได้เป็นวงเล็บเปิด1คูณ4นะครับวงเล็บปิดบวกกับ11นะครับ55ใส่รอไว้ก่อนอีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวเทียบนะครับแล้วก็คำนวณครับ1คูณ4ได้4 4บวก11นะครับได้15ครับไอ้ฝั่งขวามันเป็น55ยังไงก็ไม่เท่ากันนะครับข้อนี้จึงไม่ใช่คำตอบของสมการข้อนี้นะครับและข้อ15ครับวงเล็บเปิด e บวก8วงเล็บปิดหาร2เท่ากับ40หารด้วย2นะครับ32เป็นคำตอบหรือไม่
เอา32ไปแทนค่านะครับได้หน้าตาใหม่เป็น32บวก8นะครับวงเล็บปิดแล้วหารด้วย2นะครับฝั่งขวาใส่รอไว้ก่อนเลย40ส่วน2 32บวก8นะครับได้40 40หาร2ได้20ฝั่งขวาก็เป็น40หาร2เหมือนกัน40หาร2ก็ได้20ดังนั้นข้อนี้ซ้ายเท่ากับขวาจึงเป็นคำตอบที่ยืนยันได้ว่า32เป็นคำตอบของสมการข้อนี้ครับก็จบไปครับกับ EP นี้ครับเดี๋ยวรอดูกันว่า EP หน้าจะมีเนื้อหาเข้มข้นยังไงคอยติดตามกันนะครับ